โชว์พิสัยครับดูท้ายเรือนี่ก็ใส่หมวกกันน็อกพรปู่แสนหรือว่าโกหลังวัดโอ้หลังวัดกาแฟสดกาแฟอร่อยเนาะใช่กาแฟสดกาแฟดีต้องที่โกหลังวัดยังแข่งเรือรอบแรกนะครับได้อยู่ที่เที่ยวที่4ครับพี่น้องครับเราจะทำการแข่งขันเที่ยวแรกให้จบถึงคู่ที่20แล้วก็จะทราบผลว่าเรือทั้ง20ลำจะขึ้นไปอยู่ถ้วยกอ4ลำถ้วยขอลำไหนบ้างแน่แล้วก็จะตกไปอยู่ถ้วยขออีก4ลำลำไหนบ้างอีก2ลำจะไปอยู่ถ้วยคอครับเห็นได้ชัดเจนเสียดายประชาสัมพันธ์รับเรือ12ลำแม่มาเพียง10ลำครับคู่นี้น่าจะมารอเสียบแล้วเนาะคู่ที่500ลำรอเสียบแล้วรอเสียบแล้วคำติวกับชุดเยาวชนขุนแผนหนองบัวทองจะเจอกับคำปลิวครับคำปลิวเนี่ยพี่น้องบ้านถิ่นดงชนะมาแล้ว1เที่ยวโอ้มาแล้วมาแล้วจ้าพี่น้องคุ้มวัดหลวงพี่น้ององค์การบริหารตัวหลวงมาให้กำลังใจมาเชียร์กันไว้ในน้ำในน้ำนาขาท่าหลวงมาเจอกันปูนแสงพี่น้องบ้านน้องเข่งบนรอพิสัยไล่บนไล่ไม่ขยี้กันมาอยู่ขนาดนี้ระยะทางเกินร้อยเมตรบอกว่าเร็วเร็วเหมือนกระพริบตาเท่านั้นบอกว่าไม่เกิน3นาทีดูแล้วบอกว่าผ่านออกมาได้ประมาณ150หัวระยะคู่ขี้ยังสูสีดูบอกว่าเขาบอกว่าร่องน้ำสีแดงทำไมไม่มีลำไหนชนะมาดูในเที่ยวนี้บอกว่าหนาขาท่าหลวงหนาขาท่าหลวงน่าจะมาดีไว้ร่องน้ำสีแดงลุกขึ้นมาพี่น้องครับลุกขึ้นมามาเชียร์ให้กำลังใจกันลุกขึ้นมาปบมือปบมือพื้นผ้าตีคุกถังกระมังฝาหม้อมาเชียร์กันหนาขาท่าหลวงจะพังแล้วจะพายแรงจะแสงหนีดูว่าถอยลงมาแสนลงมาพัดแสนจะไล่บี้ไล่ขยี้ไหมหัวเรือดูขนาดนี้บอกว่าเรือหนาขาท่าหลวงเริ่มจะเหลื่อมล้ำมาอยู่ในนิดเหลื่อมล้ำอยู่ในนิดละจะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่จะหนีพ้นหรือไม่พ้นจะหนีพ้นหรือไม่พ้นนะคะท่านหลวงหนีวันนี้นะที่กินมาอยู่พรปู่สายบอกว่ากินกินมาอยู่หนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่นะคะท่านหลวงไล่บทไล่พี่ไล่กินกันกินมาอยู่ไอ้หัวเนี่ยดูเนี่ยเงินเนี่ยใหญ่กันเนี่ยน้อยกินกันยังไงกันกินมาอยู่คนไหนกินได้หรือไม่กันไหนกันกินมาอยู่ปลาลงปลาไหลต่างคนต่างใหญ่ต่างคนต่างใหญ่ตาได้ตาหนีหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้บอกว่าปลาลงปลาไหลตัวใครตัวมันไปไม่หันไส้แดงแน่นอนพี่น้องท่านผู้ชมครับหัวเรือคู่นี้บอกว่ามันสนุกแน่ไว้เรื่องของพี่น้องบนก็พี่สายพันปู่แสนแจกโซ่พี่สายบ้านน้องเช็คแล้วจะไปแรงจะแสงอยู่จะแสงอยู่ขนาดนี้แล้วดูว่าเรือจะพาไปไหนหน้าขาท่าหลวงหน้าขาท่าหลวงมันจะหนีเราจะหนีนะเดี๋ยวรับมาอยู่นิดนึงว่าจะหนีเราปลอดภัยมีว่าปลอดภัยได้ไหมหน้าขาท่าหลวงไทยแรงแสงขึ้นมาไทยแรงแสงขึ้นมาอยู่ร่องน้ำสีแดงร่องน้ำสีแดงไทยแรงแสงขึ้นมาหน้าขาท่าหลวงจะพาจะทิ้งจะหนีจะหนีเราปลอดภัยได้หรือไม่หน้าขาท่าหลวงพันปูแสงไล่ปีแล้วขยี้มาเหลือ180เมตรดูหัวเลยยังเท่ากันอยู่ต่างคนต่างฟันกันมาดูว่าจะสูสีดูแล้ว
ป็นไงคุณหมอคู่นี้ร้อนเลยเอาละวันนะท่านนายกพูดจาบอกว่ามาให้กำลังใจอะไรกันที่มาอยู่แต่ท่านนายกพูดจาบอกว่าถ้าคุณต้องสู้ให้ได้สู้ให้ได้สู้ให้ได้สู้ให้สุดฝีมืออะไรกันที่มาอยู่เพื่อทุบล้มตกที่นั่งลำบากเองที่กันมาติดติดนี่มันไม่พอหลวงพ่อเจริญหนีกันมาเนี่ยเกมมาติดติดเพื่อทุบล้มเกมมาแล้วจะทำกันเลยยาวไปยังไงกันที่มาอยู่เพื่อทุบล้มคนไหนคนไหนเสร็จได้ไหมเนี่ยไม่ได้ผ่านมาได้300เมตรแข็งได้หรือไม่ได้ดูลักษณะนี้มีสนามเดียวหนึ่งเดียวนี้กันหมดตายตัวน้ำมันตายตัวเมื่อถึงวันแรมจะขั้นแรมจะขั้นเดือนจะเป็นจะมีการแข่งขันเรือที่ท่าวัดหลวงโพธิสัยแห่งนี้โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงจัดขึ้นนะครับแรมเจ็ดขั้นเดือนที่เป็นของทุกปีมันเจอกันตรงนี้มาดูในเที่ยวนี้บอกว่าเรือเพชรชุมพลลูกหลานโรงเรียนชุมพลโพธิสัยไล่บนไล่ปีกับเรือของพี่น้องจากหนองบัวซอในน้ำพรหลวงพ่อเจริญพรหลวงพ่อเจริญไล่บนไล่ปีขยี้กันนะดูว่าพรหลวงพ่อเจริญอยู่ร่องน้ำสีน้ำมันแล้วจะพายแรงแล้วจะพายแรงจะแสงมาจะพายแรงจะแสงหนีอยู่เพราะว่าเพชรชุมพลจะไหลจะไล่ทันหรือไม่ทันจะไล่ทันเลยนะไปทันจะไล่ฉันขึ้นมาอยู่เพชรชุมพลอยู่ร่องน้ำสีแดงจะไล่กันจะไล่ขึ้นมาอยู่จะไล่ไปหรือไม่จะไล่กันขึ้นมาอยู่เพชรชุมพลคนไหนคนไหนนะอาจารย์โบบอกว่าคนไหนคนไหนจะตายได้หรือไม่จะความตายหรือไม่ว่าไงพ่อหรือว่าจะได้ไหมจะหนีหนีรอดปลอดภัยได้หนีไปได้80เมตรสุดท้ายอยู่ณสนามนี้บอกว่าไปทักทุกคนพี่น้องอบรมพิสัยของเราให้กำลังโหนตัดเสียงจะคู่แม่ครับเรียงคู่นี้เพชรชุมพรก็พยายามจะแสงครับใช่15เมตรสุดท้ายบอกว่าจะแสงไม่ขึ้นผลการตัดสินเรือคู่ที่7ระหว่างเรือพอหรือว่าจะเล่นร่องน้ำน้ำเงินครับเพชรชุมพลล่องน้ำแดงเรือที่ชนะได้แก่เรือสีน้ำเงินพรหลวงพ่อเจริญโอ้สุดยอดอำเภอที่มีหินที่มีหอยเท่าหมดเลยนะครับหลังจากชมการแข่งขันเรือของพี่น้ององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงวันนี้เสร็จนะครับยังมีอีกวันหนึ่งเนาะที่อำเภอโพธิสัยวันพรุ่งนี้เนาะคุณหมอเรือ30ฝีพายนี่แหละอ๋อ30ฝีพายเนาะหลังจากนั้นก็พี่น้องทีมเรือครับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อนใช่ครับรัตนวาปีจะทำการจัดการแข่งขันเรือนะครับงานประเพณีวันที่16 17พฤศจิกายนนะครับท่านใดที่จะนำเรือไปร่วมประเพณีเรือศึกษาและทำประเพณีของพี่น้ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อนนะครับอำเภอรัตนวาปีก็ไปสมัครได้นะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปีตำบลบ้านต้อนเนาะอำเภอรัตนวาปีนะครับมีเรือประเภทไม่เกิน12ฝีพายครับประเภททั่วไปแล้วก็จะมีเรือประเภทท้องถิ่นนะครับเรือ5ฝีพายของพ่อบ้านแม่บ้านบอกผู้ใหญ่เสรีไว้เลยนะครับเลยผู้ใหญ่เสรีชุดเวทีเครื่องเสียงของท่านนายกตอบเนาะท่านนายกดีเครื่องเสียงดีดังชัดดังชัดฟังสนุกแหมนั่งลุกสบายต้องเครื่องเสียงท่านนายกของเราครับ
เอาครับมาดูเรือคู่ต่อไปครับคู่ที่8นะครับคู่ที่8เทพมาลัยทองครับก็เจอกับเจ้าภาพเจ้าทีครับนาคาท่าหลวงนาคาท่าหลวงดูแล้วมาดีครับเที่ยวแรกส่วนเทพมาลัยทองก็พ่ายให้ทศกัณฐ์ไปแล้วเที่ยวหนึ่งหกพักพักกันแล้วก็ยังมีโอกาสนาคาท่าหลวงได้มาแล้ว1ครั้งว่าพี่น้องวัดหลวงหรือว่าพี่น้องอำเภอทนิสัยเดินตรงมาที่ท่าน้ำวัดหลวงให้กำลังใจกับพี่น้องที่พายเรือนาคาท่าหลวงพี่น้องที่มาจากบุญพระบึงการต้องให้กำลังใจเทพมาลัยทองแม่พี่น้องนำเรือก็นำเรือขึ้นไปที่จนไปเรื่อยๆนะครับสุดยอดครับก็เรือสวยครับสวยมากทองหลวงพ่อจรงครับจากวัดโดนสว่างครับพี่น้องจากผมก็ว่าไอ้แต่หนองโมซอครับพ่อไปหนองโมซอครับเธอที่มีหอยมากหอยนี่ก็สำคัญนะคุณตาหอยนี่สำคัญมากเลยรู้สึกว่ามาจากอำเภอหนองโมซอนี่ก็จะเข้ามาเกือบทุกลำเรือดีมากคุณแพทย์น้องวัวซอนี้เป็นเรือสีเขียวสวยมากเลยดูแล้วเหมือนกับเรือพอดภูกงพี่น้องขึ้นบ้านใหม่เอาเสาหลุมงานบุญงานพระงานประเพณีต้องการเครื่องเสียงอย่าลืมราคาเป็นกันเองเครื่องเสียงของท่านนายกหรือว่านายกประจักษ์อภัยพักราคาเป็นกันเองเสียงดีฟังชัดเมื่อแรกนี่ท่านนายกประกอบวัดที่เอากำนั่งเราไปนั่งอยู่อันนี้อย่างก่อนไทยนี่ไหมไทยหวานว่าท่านกำนั่งแบบว่ามีอยู่บ่ว่าท่านโอ้ก็ได้ชิมแกงเราไทยโดนเราครับพี่น้องครับเรือเที่ยวแรกรอบแรกนะครับยังไม่เสร็จนะครับ
ดูตารางการแข่งขันแล้วก็เวลาทำการแข่งขันนะครับดูแล้วพี่น้องทีมเรือนี่น่าจะบริหารอาหารกลางวันของทีมเรือในตัวเลยนะครับคงไม่ให้ท่านได้พักเป็นจิตจารักษณะในการพักรับประทานอาหารคงจะให้พักในช่วงทำการแข่งขันถึงคู่ที่20นะครับเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็จะได้พักสักระยะหนึ่งตอนนี้ดูการแข่งขันแล้วยังไม่ขึ้นเลยถ้าช่วงระยะห่างของเที่ยวการแข่งขันของท่านอยู่ประมาณ 2-3 เที่ยวนี้ก็บริหารอาหารกลางวันเลยนะครับฝากทีมแม่ครัวทีมกองเชียร์ดูนะครับมาดูเรือคู่นี้ครับนาคาท่าหลวงดูตามรายงานประวัติกันของตัวเรือแล้วบอกว่าเรือลำนี้ทำมาใหม่ครับทำมาใหม่เพิ่งลงน้ำโอ้โหโดยช่างมาดูเรือทั้งสองลำนี่เป็นเรือช่างเดียวกันครับน่าดูเรือช่างอินทรีครับโอ้เรือช่างอินทรีสกลนครเป็นลูกหลานลูกชายของช่างดำครับที่หลังสวนช่างอินทรีนี่ช่างอินทรีก่อนที่จะมามีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดสกลนครอำเภอการอำนวยเนี่ยเคยมาขุดเรือพญาคำแสนอยู่ที่วัดใต้บึงการกับพ่อช่างดำเนี่ยนะครับช่างดำเนี่ยครับผมเนี่ยชื่อเสียงสุดยอดเลยเรือช่างดำจากนั้นก็ขยับไปทำเรืออยู่ที่วัดทุ่งอากาศอำนวยวัดของเจ้าคุณหน่อยก็เลยไปได้มีครอบครัวตรงนั้นช่างอินทรีนะครับเรือของเทพมลัยทองก็ปีนี้น่าจะเป็นปีที่7ประมาณนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดปีที่6ที่7นี่แหละนะครับที่ช่างอินทรีได้ครับท่าสามในเทพบุตรหอครับอยู่ปีเดียวครับส่วนเรือนะครับถ้าหลวงดูแล้วดูประวัติแล้วบอกว่าเพิ่งทำใหม่ครับนี่ปีนี้น้ำแรกว่างั้นโอ้เอาไอ้ล็อกเจ็กคือบอกมาดูเรือใหม่ครับเรือใหม่กับเรือเก่านี่ช่างเดียวกันแต่ฝีพายในคนละทีมนะครับใช่แต่ว่านะครับถ้าหลวงเนี่ยมีคะแนนสะสมไปแล้ว1เที่ยวใช่ส่วนเทพมลัยทองนี่ครับ285มาจากไหนครับฝีพายหมู่2บ้านดอนยมในนามสีหาวงนาวาจากบ้านดอนยมผู้ช่วยมนัสออกไปเลยมาดูเรือในเที่ยวนี้บอกว่าเป็นเรือช่างเดียวกันช่างอินทรีจังหวัดสกลนครสกลนครอยู่มาดูรอบหน้าขาท่าหลวงเรือเจ้าภาพเจ้าถิ่นที่วัดหลวงเกียรติรัตน์ตรงนี้วัดหลวงโพธิสัยอยู่ร่องน้ำสีแดงอยู่ฝั่งวัดหลวงมาเจอกับใครมาเจอกับเทพมาไหลทำเทพมาไหลทอง285ลูกหลานหมู่2บ้านดอนยมหมู่5บ้านหนองยางแล้วก็หมู่8บ้านหนองเสื่อมเหนือนั่งในน้ำเทพมาไหลทองไล่บนไล่ไปขยี้กับหน้าขาท่าหลวงอยู่ขนาดนี้ดูว่าหน้าขาท่าหลวงมาเที่ยวนี้จะสะสมคะแนนเพิ่มขึ้นไปจะขึ้นไปอยู่ถ้วยขอได้แล้วเจอกับเทพมาไหลทองเทพมาไหลทองจะมีสะสมจะมีคะแนนพอจะขึ้นไปถ้วยขอได้หรือไม่หรือจะตกไปอยู่ถ้วยขอจะมาวัดใจกันละเว้ยมาดูลักษณะนี้บอกว่าร่องน้ำแดงนาคาท่าหลวงแล้วจะพายแดงจะแสงหนีอยู่มาว่าจะแสงหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่จะหนีพ้นหรือไม่พ้นจะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่นาคาท่าหลวงกดไม้กดแรงได้เปรียบนิดกี่ฟอนติดเฮ้ปลายดอกเก่งมาก่อนได้จะแซงได้หรือไม่อย่างไรกันขึ้นมาอยู่เรือจะพลิกมาหัวเรือเข้ากันเลยหรือพลิกมาเหมือนจะพลิกมาดัวเนี้ยเหมือนดัวเมียตีกันอยู่ในมุ้งอย่างไรกันขึ้นมาอยู่ดูด้วยใจตาเปล่าบอกว่าเฮ้ปลายดอกเก่งมาเด็กเก่งมาติดเด็กฮ่าตาหลวงเก่งมาพ้นขึ้นมาเก่งขึ้นไปจะขอดได้เรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้300 เมตรระยะทางระยะทาง
างเจ็ดร้อยแม่ครึ่งสนามแล้วดูเรือทั้งคู่ยังคู่ขี้ยังสูสีหนูไม่ออกบอกไม่ได้ว่าลำไหนจะหนีลำไหนจะหยุดดูขนาดนี้บอกว่าร่องน้ำสีแดงนะครับเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าถิ่นนาขาชาหลวงเริ่มเปิดไปไทยกดแรงจะแสงหนีจะแสงว่าปลอดภัยในไรบนไรบี้ขี้ขึ้นมาในน้ำในน้ำเทพมาในท้องเทพมาในท้องเทพมาในท้องจากพี่น้องบ้านสิริพรตำบลไข่สีไรบนไรไม่ขยี้มาบนนาขาชาหลวงเปิดไปไทยเปิดไปไทยไทยแรงจะแสงขึ้นมาไทยเทพมาในท้องจะหนีแล้วปลอดภัยใจไหมนาขาจะแสงนาขาจะแสงในท้องหนีนาขาหลวงทีนี้คนท้องแก่เนี่ยทอดบอลกันหมดเลยมาดูครับความมันเกิดขึ้นท่านนายกประจักษ์อภัยฮะบอกว่าจัดเรือมันมันมีถึงประเภทพอแล้วก็มีสนามเดียวครับที่กำหนดวันการแข่งขันเรือเนี่ยท่านเรียกกรรมการไปดูแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับแรมเจ็ดค่ำเดือน11ของทุกปีไม่นัดครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงจัดงานแข่งขันประเพณีแข่งเรือไม่มีเปลี่ยนแปลงครับข้อมูลนี้ทราบข่าวจากคุณพ่อเพลินเนาะใช่เพลินยืนสั่งก็บอกว่าเกิดขึ้นมาปีนี้73ขวบแล้วว่าก็มีการแข่งขันนี่แหละแรม7ค่ำเดือน11มีการแข่งขันเรือมาตลอดเลยรู้ถึงประวัติเรือคำหยาดด้วยโอ้เรือคำหยาดโอ้โหเป็นเรือที่รับรองเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ใช่ข้าหลวงจากส่วนกลางตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองบอกถ้าข้อมูลบอกว่าเป็นเรือเก็บแผ่นดินแล้วว่างั้นสุดยอดจริงๆตั้งแต่รัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่10เรือมันยังลงคงให้เราเห็นอยู่เนาะใช่เรือคำยาเจ้าแม่ท่านใหญ่เจ้าแม่ครับวันวันอยู่ที่กวนวันเนาะแม่น้องชายกวนวันของท่านนายกนายกเอกชัยฮัทซี่อ๋อครับผมบ้านที่โทรหาเราอยู่เราเป็นชาวโบเอกชัยนาวาเนาะชาวโบไปท่านนั่นเป็นเรือภรรยาดีเด่นแล้วก็แต่งตัวสวยงามสุดยอดนะครับแต่งตัวสีชมพูผ้าพ่อหัวสีชมพูเหมือนกับเธอแดงสุดยอดบ้านกล้วยครับว่าแล้วพาราเซตามอลหมดหนึ่งขวดแล้วยังปวดหัวอยู่ขอเทสครั้งที่10แล้วครับใช่เรือท่องเที่ยวเมื่อสักครู่นาคาท่าหลวงกับเทพมาลัยพรบอกว่าเทพมาลัยพรตัวเรือน่าจะตัวเรือเป็นพี่แหละทำมาก่อนเนาะช่างอินซีแต่ว่าอาคารมันด้วยจังหวัดสกลนครคือโคตรเออคู่ต่อไปครับพี่น้องครับเรื่องนั้นแดงจุดบรรยายไม่มีสิทธิ์ตัดสินว่าลำไหนชนะลำไหนแพ้นอกจากจุดตัดสินมองไปที่จุด
ปล่อยพัดเรือครับจุดปล่อยครับคู่ที่9เลิกนับแต่แม่เศรษฐีเรือคำครับพี่น้องบ้านหนองเรือคำเจอกับเยาวชนขุนแผนหนองวัวซอครับเที่ยวนี้ก็ทุ่นนิ่งแล้วขุนแผนก็ชนะไปเที่ยวนึงแล้วแม่เศรษฐีเรือคำนั้นก็อกหักไปครั้งหนึ่งทั้งนี้ทำการบ้านมามากพอสมควรแผ่นหนังตัวทอตัวเรือเป็นตัวเรือไม้สักครับขุดเรือโดยช่างตีสุพรรณแม่เรือลำนี้ลงแข่งขันที่สนามบ้านหลวงพลพิสัยเป็นสนามแรกโอ้โหแม่แล้วก็วงเล็บความสำเร็จของการแข่งขันสนามนี้บอกว่าน่าจะได้แชมป์เหมือนกันมาไปเจอกับแม่เศรษฐีเรือคำครับตาดูเกียรติเนาะเรือคู่ที่9จัดทุนอยู่นะครับท่านผู้ชมมองไปที่จุดปล่อยท่านที่เพิ่งมาก็จับจองหาที่นั่งได้แม่ทีมเรือนะครับท่าหลวงบอกว่าผู้เป็นสุดยิบขยิบตาไม่ได้เลยแม่ไม่ธรรมดาครับแม่เศรษฐีเรือทำก็ทำจากไม้สักบวกด้วยไม้ตะเคียนโอ้โหเรือตัวนี้ 26.50 เมตรนะครับ 26 เมตร 50 เซนครับช่างโดยทำโดยช่างรักนะครับแล้วพิษณุโลกจะแล้วโอ้โหลงเรือแล้วนะครับสถิติบอกว่าสนามแรกที่เทศบาลตำบลไทศรีครับได้เป็นรองแชมป์ได้อันดับรองแชมป์อันดับที่สามมาแล้วเอาแล้วเว้ยมาดูบอกว่าขุนแผนขุนแผนขุนแผนเยาวชนหนองวัวช้อครับขุนแผนในโกศลไม่กลัวสีบารมีของแม่เศรษฐีเลยครับแม่เศรษฐีเลยครับบอกว่าเป็นแชมป์ที่สนามอำเภอศรีวิไลสนามหนองจันอำเภอศรีวิไลแล้วก็เป็นรองแชมป์ที่สนามมึงการมาดูมันเที่ยวนี้มาเจอกันกับใครเจอกับขุนแผนเยาวชนไม่กลัวตะโกศีบารมีของแม่เศรษฐีเลือกคำเศรษฐีเลือกคำปีนี้เป็นสนามเป็นปีแรกของเรือเศรษฐีเลือกคำอยู่รอบน้ำแดงเจอกับใครเจอกับขุนแผนเยาวชนหนองวัวช้อไล่บนไล่ไปขยี้กันมาอยู่ขนาดนี้ดูว่ามันจะคู่ขี้สูสีกันหรือเปล่ามันจะสู้กี่สูสีกันเหมือนกับนักข่าวท่าหลวงกับเทพมาได้ทองเทพมาได้ทองกับนักข่าวท่าหลวงยังไม่ตัดสินไว้ว่าลำไหนชนะมาดูคู่นี้ควันระหว่างเรือแม่เศรษฐีเรือคำจะร้องน้ำแดงฝั่งทางนี้เจอกับขุนแผนเยาวชนอยู่ขุนแผนเยาวชนหนองวชรไล่บนไล่บีขยี้กันมาลุกขึ้นมากองเชียร์กองเชียร์มาลุกขึ้นมาปอกมือพื้นผ้าตีคุ้มขังกระมังฝาหม้อมาเชียร์กันไว้หัวเรือเป็นคู่ขี้ยังสูสีกันดูบอกว่าดูไม่ออกบอกไม่ได้ว่าลำไหนจะหนีไว้ขุนแผนหนองเขาก็พยายามจะหนีแต่แม่เศรษฐีเหลือขังไล่บี้ไล่จีมาหัวเหลือเท่ากันแล้วโว้ยเอาละโว้ยเอาละว่าอย่างไรกันจีมาโยมแม่คุณสารสองคุณอ๋อบอกว่าหนีมาในนั้นจีมาติดแม่เหลือครับแม่เศรษฐีเหลือครับไล่บนไล่บี้ไล่จีกันจีมาโยแล้วจะทำยังเหลืออีกเท่าไหร่ยังไงกันจีมาโยนี่กันไม่ออกบอกไม่รู้ว่าใครตามใครนำยังไงกันจีมาโยแม่เศรษฐีเหลือครับบอกที่นั่งแล้วบอกที่ขึ้นมาที่นั่งที่ขึ้นมาจะหนีรอดปลอดภัยเรื่องไรคุณแบงค์จะหนีรอดปลอดภัยไม่ไปรอดเอาแล้ว200เมตรสุดท้ายดูลักษณะนี้ดูบอกว่าเรือร่องน้ำสีน้ำเงินในน้ำขุนแผนขุนแผนเยาวชนหนองวัวช้อจากขุนแผนหนองวัวช้อเริ่มจะพายแรงเริ่มจะพายแรงจะแซงหนีดูแทงเริ่มพายแรงจะแซงหนีแม่จะถือเลือกคำจะไล่บี้ไล่จี้ไล่จี้ไล่ขยี้ไล่จะทันหรือไม่ทันจะทันหรือไม่ทันดูแล้วขุนแผนหนองวัวช้อเริ่มจะพายแรงหน้าลอยตาเริ่มหน้าลอยตาว่าแม่จะถือเลือกคำก็ยังไม่ยอมไม่ยอมไม่ท้อไม่แน่ไล่ไปถ่ายไล่ถ่ายจะแซงจะแซงขุนแผน
สีเลือดทำไหลเข้าเส้นแข่งเอาแล้วให้ดินบินเที่ยวเอาจะบินได้ออกแล้วได้เอาให้ดินบินเที่ยวขนาดบ้างไหมลูกค้าเยอะขนาดรอบแรกครับพี่น้องทัพเรือก็สนุกแล้วส่วนเรื่องคู่ที่8ระหว่างเทพมาลัยทองกับราคาท่าหลวงเนี่ยยังไม่ส่งสัญญาณมาว่าคู่นั้นลำไหนชนะนะครับกับการที่ชูธงอยู่ขนาดนี้น่าจะเป็นคู่ที่ทำการแข่งขันไปเมื่อสักครู่น้องคุณหมอน้องคุณเก้าขออนุญาตประกาศผลการแข่งขันเรือคู่ที่9ระหว่างเรือสิทธิ์แม่เศรษฐีเรือคำล่องน้ำแดงพบขุนแผนเยาวชนขุนแผนหนองบัวทองเรือที่ชนะได้เจอเรือร่องน้ำน้ำเงินครับขุนแผนหนองบัวทองชนะนะครับส่วนคู่ที่8รออยู่ครับคู่ที่10ก็เรือเข้าจับพุ่นเลยแต่คุณตานั่งอยู่นี่บอกว่าคู่ที่8ใครดูบอกว่าไม่สนุกขอเชิญไปพบแพทย์ศรีมหาโพธิ์มาดูเรือช่างอินทรีย์อีกลำหนึ่งครับทำจากไม้สักทองสาวสวยมฤคลาครับจากศรีกายใต้ใช่มาดูในเที่ยวนี้บอกว่าเป็นรองแชมป์ที่เทศบาลโพนสาถ้าบอกเนาะโอ้โหถ้าแสดงมาตรฐานครับไม่ธรรมดาครับสาวสวยนักสนาถ้าบอกนั่นนายกวิทยาเจอกับพรปูแสงครับพรปูแสงลำนี้ก็ไปทุกสนามเหมือนกันครับแต่ว่าท้ายเรือเปลี่ยนท้ายมาในน้ำโขหลังวัดครับจากพี่น้องบ้านโนนเชงอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬยอใหญ่ครับทำด้วยไม้ตะเคียนครับความกว้างยาวโอ้35ความกว้างตัวเรือทั้ง35เซนติเมตรความยาว27เมตรเป็นตัวเรือของช่างสารครับสารไหนเนาะช่างสารเนี่ยก็ทำเรือหลายลำครับหลายลำเอาครับพร้อมหรือยังโอ้ยังไม่พร้อมรับเรือคู่ต่อไปก็คู่ที่10ล่องน้ำแดงนั้นพอผู้แสนล่องน้ำน้ำเงินนั้นสาวสวยนั้นนี่สว่างจากบ้านสีไก่ใต้ช่วงนี้ก็ถ่ายทอดสดทางเพจองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลวัดหลวงแล้วก็ไพรินบินเที่ยวไพรินบินชมเรือสามารถดูได้ครับพี่น้องที่ไม่มีโอกาสได้มาชมเรือที่ขอบสนามท่าวัดหลวงเนี่ยนะครับก็สามารถดูทางโทรศัพท์มือถือนั่นได้นะครับไลฟ์สดนะครับ Facebook ของเพจองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงแล้วก็ถ่ายทอดสดจากเพจไทยดินบินเที่ยวครับหมอพิวัตรกำบอยทนเพจไทยลินบินเที่ยวนะครับก็กดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ
พรปูแสงกับสาวสวยนฤศราครับผู้ที่10ถ้าพร้อมก็นำเรือต่อทุ่นนะครับจากนั้นก็คำปลิวครับคำปลิวรอเรืออยู่นะครับพี่น้องครับอดใจรอแป๊บหนึ่งคู่ที่10ตอนนี้ท่านไม่ต้องดูเอาเวลาการแข่งขันตามสูตรที่บัตรนะครับคู่ที่10จะอยู่เวลา10นาฬิกา45นาทีแต่ตรงนี้มันเวลามันเกือบ13นาฬิกาแล้วนะครับคู่ที่10เชิญเลยนะครับล็อกน้ำแดงพรปู่แสนครับพบสาวสวยนฤศราแล้วจากนั้นก็คู่ที่11ครับคำปลิวพบพรหลวงพ่อเจริญคู่ที่12ทศกัณฐ์
เอาไงครับจุดปล่อยครับเล่นเรือด้วยครับท่านผู้ชมก็รอชมอยู่นะครับถ้าจะพักก็สั่งการมาครับจะประชาสัมพันธ์ได้ทีมเรือได้พักถ้าจะปล่อยก็ปล่อยอากาศร้อนแล้วครับครับท่านผู้ชมก็หลั่งไหลมาอยู่ศาลามากมายพอสมควรแล้วค้าแม่ขายก็ขายของได้ขายดีด้วยวันนี้เพียงท่านลมหลวงพ่อมาสักตัวร้อนเอาท่านลมหลวงพ่อธรรมชาตินี่แหละโอ้อยู่ฟังกันที่เดียวเห็นอยู่นี่ไม่บริษัทบริษัทเปียบนอนสงสัยบริษัทแต่งผมแต่งไม้เอาละได้ดูแล้วเว้ยออกมาแล้วหัวโผล่ออกมาแล้วถึงสายตามองไปที่จุดปล่อยเรือเข้าจับทุนแล้วเรือขับดันพรปูแสงผู้ที่สิบพระจ๊ะจะบอกให้และน้ำน้ำเงินนั้นสาวสวยนาฬิกาลาทั้งสองลำนี้ก็อกหักมาทั้งคู่แต่ดูแล้วอกหักนั้นเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าอกเล็กเป็นเรื่องใหญ่ดูช่วยกันด้วยถ้าน้ำปิวขึ้นมาแสดงว่าเรือออกมาระยะทางนี่ก็700เมตรพอดโตแสนจะร่องน้ำแดงครับฝั่งประเทศไทยส่วนสาวสวยนริศราอยู่ร่องน้ำน้ำเงินครับฝั่งสปป.ลาวครับเหลือทั้งสองลำนิ่งแล้วนิ่งแล้วน่าจะง่ายแดดเพื่อนพี่ของเขาตาเนาะยุ่งเราอยู่ได้อยู่เนาะแดดแง่เนาะพี่บอลโอ้เนี่ยเชียร์ลำไหนเนี่ยโอ้สาวสวยไม่น่าล่ะใช่ป่ะสีไก่เนาะคือสร้อยทองสร้อยทองบ้านท่องเที่ยวเนาะดูแล้วคุ้นๆเหมือนอยู่สนามปักข้างสาวสวยนริศราครับผู้จัดการทีมเรือก็สวยครับยังอยู่ออกมาแล้วออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องมาดูบอกว่าอดใจรอมาลองมาเที่ยวนี้มาจริงๆครับออกจริงๆครับเร็วหันใจไวหันตาออกมาออกมาเมื่อสักครู่นี้มาดูว่าผอมปูแสนจากอำเภอโซพิสัยมาเจอกับอำเภอเมืองหนองคายในน้ำสาวสวยนริศนาจากบ้านสีกายใต้สีกายใต้อยู่ร่องน้ำฝั่งสปป.ลาวอยู่ร่องน้ำสีเหมือนไหลบนไหลไปขยี้กันมาดูขนาดนี้บอกว่าสาวสวยนริศนาเจอกันหลายสนามแล้วเว้ยเจอกันหลายสนามมาเจอสนามนี้บอกว่าผอมปูแสนโขหลังวัดโขหลังวัดกาแฟสดจากปากข้ามาให้การสนับสนุนไหลบนไหลไปขยี้กันมาดูด้วยสายตาบอกว่ายังคู่ขี้ยังสูสีดูไม่ออกก็ไม่ได้ว่าลำไหนเว้ยลำไหนจะหนีอยู่ขนาดนี้ดูแล้วบอกว่าสาวสวยนิสราก็พยายามจะหนีดูว่าผอมปูแสงกำลังจะหนีเหมือนกันแล้วทั้งคู่สูสีกันดูไม่ออกก็ไม่ได้ว่าลำไหนจะหนีหรือจะไหนจะอยู่โอ้ยฮัลโหลลำไหนจะหนีลำไหนจะอยู่ฮัลโหลเอาละว่าอย่างไรฉันขึ้นมาอยู่สาวสวยว่าไงสาวสวยนิสราคนไหนจะทางได้หรือไม่อย่างไรจะมาอยู่หัวเรือท่อจะพลิกไปพลิกมาเหมือนจะพลิกไปจะไหนจะขึ้นมาอยู่มาปูฐานบอกว่าขึ้นมาในนิดกี่วันนี้เด็กก่อนได้จะหอดได้หรือไม่อย่างไรจะขึ้นมาอยู่ป้ารถป้าไหลต่างคนต่างใจต่างคนต่างเจ้าสาวได้สาวดีดีรักคนไหนได้หรือไม่คนไหนสาวสวยนิสราคนไหนจะทางได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ระยะทาง700ผ่านมาได้ครึ่งทางเลย300
ในวันนู้นคุมเชิงไว้คุมเชิงว่าจะพายแรงคุมมาโยคุมมาโยคุมเชิงจะพายแรงจะแซงหนีอยู่ขนาดนี้ดูว่าสาวสวยนริศราสาวสวยนริศราพี่น้องจากสีกายพี่น้องจากสีกายผมเมืองน้องชายจะหนีรอดปลอดภัยจะหนีได้ขนาดไหนจะหนีไปรอดไหมว่าพรปูแสงจากโซ่พิสัยจากโซ่พิสัยก็ไล่พายแรงจะแซงมาอยู่ขนาดนี้จะพายแรงจะแซงกันมาสาวสวยกำลังจะหนีพ่อพิสัยจี้กันมาปูแสงจี้กันมาพอสาวสวยยังหนีอยู่สาวสวยในทียังจี้อยู่ว่าพรปูแสงจะไล่ทันหรือไม่ทันเลยไม่ทันปูแสงก็ยังจะไล่ทันหรือไม่ทันยังไล่ทันยังมาอยู่แม่สาวสวยสาวสวยนี่ก็ร้ายแต่ว่าแต่งเสื้อเซ็กซี่การขยี้หัวใจญี่ปุ่นเอาเลยเอาละสาวสวยไปเลยสาวสวยสาวสวยจอมแสงสาวสวยปู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 แสงสาวสวยแล้วสาวสวยนริศราก็นิมนต์ปูแสงไหลเข้าเส้นชัยเรือประเภท30ฝีพายชิงด้วยเกียรติยศนะครับบอกว่าจัดเร
เรือทุกลำที่เข้าร่วมทำการแข่งขันในปีนี้มีรางวัลทุกลำนะครับมีถ้วยกอถ้วยขอแล้วก็ถ้วยคอถ้านายกประจักษ์อภัยพักครับท่านนายกกรอบก็จัดสุดยอดจริงๆครับแรม7ค่ำเดือน11นะครับหลังออกพรรษาแล้วถอยหลังมา7วันครับที่ท่าวัดหลวงผลวิสัยตรงนี้ครับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงจะจัดกิจกรรมอย่างนี้มายาวนานครับเกือบร้อยปีแล้วนะครับคุณตาเพลินเนี่ยอายุ73ปีแล้วนี่ข้อเห็นมาตั้งแต่เล็กๆกว่านั้นได้โอ้ไม่ธรรมดาครับประเพณียาวนานครับเดิมทีจะมีเรือโบราณสองลำอยู่ที่บ้านหมู่ม่นเนาะเห็นว่าข้อมูลคุณตาเพลินครับเดี๋ยวนี้เรือลำนั้นไปอยู่ที่บ้านหนองเรือคำครับที่วัดหนองเรือคำสามารถไปดูได้ครับเรือโบราณเป็นเรือไม้คุ้ม28คนนั่งได้28ที่ใกล้ที่เอาลงมาแข่งอยู่ปีนี้เก็บไว้เลยแต่ถ้าอยากจะดูเรือ7แผ่นดินต้องไปดูที่น้องชายน้องชายครับตั้งแต่นางคำหยาดนางคำหยาดครับก่อสร้างตั้งแต่รัชกาลที่3จนถึงรัชกาลที่10นะครับโอ้โหวันไม่ธรรมดาครับอยู่ที่กวนวันเนาะเหลือกอดทุ่นเป็นที่เรียบร้อยครับคู่นี้ท่านเดินไปเดินมาจับจองหาที่นั่งเรือคู่ที่11ก็ปล่อยออกมาแล้วเรื่องนั้นแต่ขอหลวงพ่อเจริญขอหลวงพ่อเจริญเดินทางมาจากหนองหัวสอครับจังหวัดอุดรธานีเจอกับเรือคำเดียวจากพี่น้องบ้านถิ่นดุงครับถิ่นดุงพี่น้องโพธิ์พิสัยมาเชียร์กันครับให้กำลังใจกันหัวเรือนิ่งแล้วใช่แล้วนะเห็นครับวิวแพ้ครับหนึ่งชนะครับหนึ่งโอ้โอ้มาออกมาเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมที่รับครับพี่น้องทีมเรือมาดูเรือคู่นี้บอกว่าเป็นเรือของพี่น้องจากจังหวัดอุดรธานีจากอำเภอหนองหัวซอหนองหัวซอมาเจอกับเรือของพี่น้องถิ่นดุงถิ่นดุงในคดีใดในน้ำคำปลิวคำปลิวออกมาได้ประมาณ100เมตรหัวเราแหวกน้ำแตกกระแสในกระจายคุณตรงก็ใส่น้ำมาทีเดียวต้องมาดูว่าต่างคนต่างกับคนต่างฟัดต่างคนต่างแรงจะแสงกันมาดูว่าเรือคำปลิวบอกว่าปิดมาได้เที่ยวนึงเที่ยวนี้เจอกับใครเจอกับพรหลวงพ่อเจริญพรหลวงพ่อเจริญจากหนองหัวซอไล่บนไล่ปีขยี้กันมาดูว่าร่องน้ำร่องน้ำแดงร่องจะพายแรงจะแสงมาอยู่จะแสงมาอยู่ว่าจะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่จะหนีพ้นหรือไม่พ้นและจะทางเหนือเหนือยาวไกลยังไงยังยืนมาอยู่ทันติวคนไหนคนไหนจะตายง่ายหรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ครึ่งทางแล้วมาดูลักษณะนี้บอกว่าสู้กันไว้ไม่มีคนถอยต่างคนต่างอันต่างคนต่างฟัดต่างคนต่างแรงจะแสงกันต่างคนต่างบอกว่าเปิดไปไทยเปิดไปไทยเปิดไปไทย30เปิดไทยอาจารย์เต็มที่ดูบอกว่าคำปลิวคำปลิวมาเที่ยวนี้จะเป็นยังไงคำปลิวคำปลิวพี่น้องบ้านถิ่นดุงลุกขึ้นมาปมมือพื้นผ้าตีคู่ถังกะละมังฝาหม้อมาเฉียดกันในเดียวนี้เจอกันไปมาเจอกันขอหลวงพ่อเจริญพี่น้องหลวงพ่อเจริญจังหนองบัวซองไล่บนไล่ไปขยี้มาดูด้วยสายตาบอกว่าพรหลวงพ่อเจริญพรหลวงพ่อเจริญเริ่มจะหนีเริ่มจะหนีจะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้คำปลิวอัดตีมาอัดตีกันมาหัวเรือคู่ขี่มันสูสีกันไป200เมตรสุดท้ายหัวเรือยังเท่ากันอยู่พรหลวงอาละวะหัวเรือเท่ากันยังไงกันจนมาดูคงกับปลิวคนไหนคนไหนได้จะเป็นจริงว่าจริงพ่อเจริญเก่งมากพ่อหลวงพ่อเจริญเก่งมากคำปลิวแต่ดีรอดปลอดภัยได้เรือได้80เมตรสุดท้ายจะรอดคำปลิวสนุกทุกคู่เลยท่านนายกประ
สุดมันแหมสุดมันสุดใจจริงจริงกรรมการเลือกปลอมไม่รอช้าชูธงสีแดงสีแดงครับเรือที่ชนะเดี่ยวนี้ได้แก่เรือพรหลวงพ่อเจริญครับ
72ก็ร้อยล้านเข้าจับทุนแล้วอีกไม่นานเกินรอครับท่านผู้ชมที่เดินไปเดินมาก็จับจองหาที่นั่งได้เลยนะครับ
โอ้โหแน่จะติดตามทางไลฟ์สดเฟซบุ๊ก
เพจขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงนะครับพี่น้องสามารถชมได้นะครับถ้าออกมามันร้อนยังไงก็ดูโทรศัพท์อยู่ที่บ้านนะครับไลฟ์โซนไทยทอดให้พี่น้องได้ชมกันอยู่นะครับแล้วก็ไปเลยเนาะเพจของไพรินบินเที่ยวนะครับไพรินบินชมเรือองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงถ้าเราดูเรือนานเกินไปก็ดูย้อนหลังว่าจะดูสนามปักคาดดูได้ที่ไหนก็เข้าไปไพรินบินเที่ยวครับดูได้ครับสนามปักคาดสนามหอคำสนามบึงกาฬสนามบุงคล้าอย่างนี้มาดูให้หมดนะครับให้ดูหมดหรือว่าอยากจะดูถ่ายทอดสดของไทยลองโบ๊ทก็เข้าไปไทยลองโบ๊ทบึงกาฬดูได้ครับหลายสนามครับที่หลังสวนเลยเขาก็ถ่ายทอดเห็นเรือช่างธานินธานินเจ้าอ่อนนะครับไปทำเรือชิงทุ่งอยู่ที่หลังสวนหลายลำแล้วลูกหลานบ้านตำบลบุกเปื่อยห้วยดับยอดแล้วก็มีลูกหลานอีกคนหนึ่งครับกำลังเป็นช่างทำเรือเหมือนกันครับอยู่ที่ตำบลดอนยะนางครับพรเจริญช่างเพชรนะครับวันชัยยางที่ราชช่างเพชรเองก็วัยรุ่นคนหนุ่มไฟแรงครับทำขุดเรือประเภท12ฟีพาย30ฟีพายบอกเสื้อหัวหน้ากองการศึกษาครูปีชาปีดาปีดาครับปีดาพระปีกระปูดทำไมพูดยากจังคุณหมอได้ใช่เอาเลยจับคุณนิ่งเราไว้ไปเลยเอาเลยจ้าดูขนาดนี้ดูแล้วน่าจะออกมาจริงจริงเว้ยระยะทางมันไกลแล้วก็แดดสังตาด้วยดูออกมาไล่บนไล่ปีขยี้เป็นศึกสายเลือดของพี่น้องครับโรงเรียนชุมชนผลวิสัยเจอกับแม่เศรษฐีเรือครับแม่เศรษฐีแล้วครับพี่น้องบ้านหนองระคำพี่น้องทีมงานพี่น้องคุณครูอนุผลทรักษามาเชียร์กันไม่กำลังใจกันลุกขึ้นมาปกมือผือผ้าตีคู่ถังกระมังฝาหม้อมาเชียร์กันพี่น้องบ้านหนองเรือคำพี่น้องจุ่มบนผลไม้สายไล่บนไล่ปีขยี้กันมาเป็นสื่อสายเรือของพี่น้องเรือของพี่น้องอำเภอผลพิสัยดูว่าใครจะสะสมคะแนนเข้าไปดูถ้วยขอได้ถ้าไม่ได้ถ้วยขอก็ต้องมาอยู่ถ้วยขอนะจ๊ะนั่นมันอยู่ถ้วยขอแน่นอนมาดูลักษณะนี้บอกว่าร่องน้ำสีน้ำเงินเริ่มจะพายแรงจะแสงมาอยู่จะแสงมาอยู่ตัวจะหนีรอดปลอดภัยจะหนีรอดปลอดภัยนั้นสีน้ำเงินในน้ำแม่เศรษฐีเลือกคำเธอสอปตท่านสอปตปีชาหมูชากุลเริ่มจะขยับขึ้นมาเริ่มจะขยับขึ้นมาจะหนีรอดปลอดภัยไหมหัวแล้วหัวนุบอกว่าหลวงพ่อพระโพสิงโตให้กำลังใจกันเอาไว้และแล้วสีหนุไอ้หนุว่าไงครูหนุเริ่มจะพายแรงแต่แสงมาแล้วโว้ยเริ่มจะพายแรงจะแสงได้แหมคุณครูหนุบอกว่าจะแสงได้หรือไม่อย่างไรกันไม่เล่นบ้าอยู่แหมอย่างไรกันเล่นบ้าอยู่ครูหนุแต่คนไหนพระจุมพลคนไหนเป็นคนได้หรือไม่อย่างไรกันเล่นบ้าอยู่แม่เศรษฐีเรือคำได้เสียบนี้นักเกมันนิดพระจุมพลกิ้งเล่นบ้าอยู่อย่างไรกันเล่นบ้าอยู่แล้วเนี่ยทางกันเลยอีกยาวไกลอย่างไรกันเล่นบ้าอยู่แม่เศรษฐีเรือคำแม่เศรษฐีเรือคำหนีขึ้นมาแม่พระจุมพลบอกว่าจะตกที่นั่นลำบากแล้วล่ะจ้าเอาละโว้ยดูลักษณะนี้บอกว่าดูมาเศรษฐีเรือคำพี่น้องบ้านหนองเรือคำเริ่มจะพายแรงจะแสงหนีดูบอกว่าลูกหลานจากโรงเรียนชุมพลถอนที่ใส่ว่าอย่างไรไล่ปีกันมาบอกว่ายังไม่ย่นไม่ย่อไม่ท้อไม่แพ้อันขึ้นมาต้องมีพายแรงจะแสงมาต่างโคตรต่างอันต่างคนต่างฟันดูมาแล้วบอกว่าสู้ไว้สู้นายถวายแหวนไว้ถวายแหวนแถมสร้อยแถมนาฬิกาว่ากันไปมาดูแล้วลูกหลานจากโรงเรียนชุมพลให้กำลังใจไว้เพชรชุมพลไล่ปีกันมาเพชรชุมพลไล่ปีกันมาจะทันหรือไม่ทันเลยไม่ทันเพชรชุมพลเอาแล้วไอ้พี่ตีกันขึ้นมาอยู่ตั้งแต่กระจุยกระจายขึ้นมาอยู่ว่าไอ้แม่เศรษฐีเรือคำจะหนีรอดปลอดภัยได้ไหมเพชรชุมพลไล่บนไอ้พี่ไอ้ตีกันขึ้นมาอยู่เพชรชุมพลเอาละเพชรชุมพลจัดแสงรอดไปเรียกเรือคำหนีชุมพลใช่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 เรือคำหนีชุมพลไล่เข้าเส้นชัยตบมือให้กำลังใจลูกหลานนะโอ้สุดยอดนักเรียนโรงเรียนชุมพลพิสัยครับโดยการนำของคุณครูอนุพลรักษาครับสุดยอดสุดยอด
เดี๋ยวคุณครูอนุก็เดินมาตองอำนวยการภาคนี่แหละท่านพ่อครูถึงคุณตาเพลินบอกว่าอยู่คนละฝากห้วยยังไม่ได้เนาะผมเดินทางมาไกลครับนั่นเลยสกูเลยเมตตาขอบพระคุณในความเมตตาของท่านพระครูสุธรรมรัตนาพรด้วยครับยอดเลยกล้าเลยโอ้ปิดไม้ว่าทายไม่ได้ถ่ายเลยมันไม่เหลือนะหมอกล้าท่านพระครูว่ามันเหลือ2ตัวสองตัวสุดท้ายในรอบนี้รอบปีเดี๋ยวเจอนายกอาเนี่ยหวังนายกฝากนายกอาเขาทำเยอะๆนะเดือคู่นี้คู่ที่14ครับเทพมาลัยทอง285คุณโค้ชอนุรักษ์เองโอ้ไม่ได้ให้เองโอ้สุดยอดสุดยอดตะวันเคยมีเฟซบุ๊กของน้องธนกรอยู่จะเรียนต่อที่ไหนแล้วเคยเป็นฝีพายนักเรียนลูกหลานครับคุณครูลงเองครับแต่เด็กสร้างเด็กสร้างไม่ธรรมดาครับคุณครูลงเองขอบคุณพี่น้องยิ้มเรือครับคุณครูลงท้ายเลยนะต้องเกิดขึ้นท้ายกับปุ๊บเสกเรียบร้อยเลยปุ๊บเสกแล้วมักปุ๊บเสกยุ่งเจ็บนี่เดี๋ยวคือพอดีมักเขียนอุณหภูมิแต่ด้านหลังไม่รู้จะตุ้มไม่ซักเจ็ดวันมาครับพี่น้องครับมาดูเรือคู่ที่14เรื่องนั้นแดงโพดปูแสนครับเลิกน้ำตำรวจนักเทพมาได้ทองโอ้มาแล้วมาแล้วจ้ามาดูเรือคู่นี้เป็นเรือของพี่น้องจากอำเภอเมืองบึงกาฬเจอกับอำเภอโซพิสัยมาจากจังหวัดบึงกาฬด้วยกันไล่บนไล่ไม่ขยี้กันมาอยู่กันนะนี่บอกว่ารองน้ำสีแดงในน้ำพอปูแสนจากบ้านโหนเข่งบ้านโหนเข่งอำเภอโซพิสัยส่วนเรือเทพอะไรทองจากบ้านสิริพันธ์ตำรวจไทยศรีอำเภอเมืองบึงกาฬมาทำการแข่งขันที่องค์การบริหาร
ส่วนจะเออวัดอยู่ทั้งอำเภอผมมีหลายจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายไล่ตีขยี้กันมาดูรู้ว่าเที่ยวนี้พอหลวงพ่อแสงเราว่าพอหลวงปู่แสงหลวงปู่แสงจากโซ่พิสัยจะไล่ตีจะไล่ตีจะไล่ขยี้จะหนีได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้หลวงปู่แสงอำเภอโซ่พิสัยจะหนีได้หรือไม่ยังไงจะเจ็บมาอยู่เนี่ยมาไหลท้องเลยฮะเบอร์เมืองจังหวัดบึงกาฬยังไงเกิดขึ้นมาอยู่นี่กันไปบอกไปอยู่จังหวัดเดียวกันหัวละเบอร์เมืองจังหวัดเบอร์โต้พิสัยยังไงเกิดขึ้นมาอยู่เรื่องหูที่หูตีกันขึ้นมานี่กันไปบอกไปดูว่าเรื่องอะไรตามเรื่องอะไรตามยังไงเกิดขึ้นมาอยู่ปลาหลุดปลาไหลต่างคนต่างใจต่างคนต่างใจสาวได้สาวดีนี่รอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ดูลักษณะดีบอกว่าหนีกันไม่ออกจริงๆว่าต่างคนต่างงานต่างคนต่างฟัดดูว่าต่างคนต่างไรจะแสงกันอยู่ขนาดนี้ดูว่าพอลูกปูแสนพอลูกปูแสนปูแสนจะโซ่พี่สายจะหนีได้ไหมปูแสนพอปูแสนจะหนีได้ไหมดูว่าเทพอะไรท้องไรดีกันไหมเทพอะไรท้องไรดีกันไหมไรดีกันไหมว่าดูว่าคู่ขี้สูสีกันจริงบอกว่าพี่น้องข้าจะผันไทยโขนเขาจะควนเรือคู่นี้มันสูสีกันไว้สูสีกันขนาดนี้ดูแล้วพี่น้องให้กำลังใจทั้งสองทีบอกว่าเดินทางมาจากอำเภอโซ่พี่สายกับอำเภอเมืองมึงกันจังหวัดมึงกันด้วยกันไล่หมดไล่ไม่ขยี้กันละโว้ยเอาละโว้ยเอาละโว้ยเอาละว่าจะรักฉันกินมาอยู่ไรผลไรปีไรตีกันกินมาอยู่ทอดปูนสันเลยครับแต่ยังใส่กินมาอยู่ในเนสกี้กันมาติดเทปมาไล่ท้องกินกันมาจากไรกันกินมาอยู่ยังหูยิ้มหรือตีกันแม่หอมกอดได้กอดได้เทปมาไล่ท้องขยับตัวขึ้นมาดีมันนี่ได้ละโว้ยเอาละโว้ยเหลืออีก180เมตรสุดท้ายดูลักษณะนี้ได้เอาจริงเราไปเอาจริงเรามาไล่ท้องจะหนีดูมาไล่ท้องจะหนีปูสันจี้มาไล่ท้อง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 หนีปูสันจี้ปูสันจี้จะแซงมาแล้วปูสันจะแซงมาแล้วปูสันจะแซงมาแล้วปูสันจะแซงแล้วปูสันก็เห็นได้เห็นทีไม่ไหวปล่อยให้มาไล่ท้องไหลเข้าเส้นชัยเรือคู่ที่14นะครับกรรมการชูธงให้ร่องน้ำสีน้ำเงินครับเรือที่ชนะได้แก่เรือเทพมาลัยทองเดี๋ยวคู่นี้ครับคู่ที่15เดินทางมาด้วยกันครับจากหนองโมซอทอนหลวงพ่อเจริญกับขุนแผนเยาวชนขุนแผนเยาวชนหนองโมซอครับเรือติดตามครับเรือหางยาวที่ทางท่านนายกประจักษ์
ท่านนายกรอบได้มอบหมายภารกิจให้ท่านนะครับช่วยในการรับเรือขึ้นไปที่จุดปล่อยเพื่อไม่เสียเวลาแล้วก็เพื่อช่วยการพักผ่อนของกับทีมเรือนะครับได้เป็นอย่างดียิ่งมีแข่งครับจากคู่ที่15พอหลวงพ่อเจริญเจอกับขุนแผนเยาวชนหนองบัวซอแล้วก็ถือว่างานเด็กๆนะน้อยมากแม่น้อยแค่20คู่จะเจอกัน30คู่นะสาวสวยอริสรานะครับก็จะพร้อมครับทำปริวก็เจอกับแม่สิทธิเหมือนเด็กๆสนามเล็กๆ5คู่นี่นะเล็กๆมากนะก็ดีฮะก็ดีได้ชมก็เลยนะครับรายการมาแล้วนะครับครับก็พี่น้องช่วงนี้ก็เวลาใกล้จะบ่ายนิดๆนะเรือคู่ที่15ล่องน้ำแดงคุณแผนน้องอวยซอมาเจอกันเองนะครับมาด้วยกันนี่แหละหลีกกันไม่ได้แต่ว่าเราจับสลากเจอกันพรหลวงพ่อเจริญเรื่องน้ำกำเนิดการแข่งเรือนักจุดนาทีไม่ได้โผล่ฝั่งลาวฝั่งไทยนะครับผู้ที่18มีการแข่งเริ่มน้ำแดงน้าคู่น้าตาน้าหลวงเราม้าทั้งหมดนั้นสาวสวยนั้นสลาอันนี้คือเส้นชายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะลากไปแข่งโน่นเลยและมีของเที่ยวครับเหลืออีก6เที่ยวก็จะทราบผลนะครับว่าลำ4ลำไหนจะเข้าไปสู่ถ้วยกอ4ลำไหนจะอยู่ถ้วยขอพูดแล้วก็2ลำไหนจะอยู่ถ้วยคอนะครับเหลือ10ลำเรายังไม่ทราบเลยว่าคู่ที่8นาคาท่าหลวงกับเทพมาลัยทองเป็นยังไงบ้างกรรมการที่จะปล่อยได้แก้มาอย่างครับรอเวลาดีดีเอาคู่อื่นๆปล่อยมาก่อนด้วยคู่หัวใจวายเนี่ยยังไม่พูดเนาะคู่นี้หัวใจวายจะไปโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ทำไมไกลๆทำไมไม่ไปที่ไสยเวชนิสัยเวทไม่ได้ไม่สามารถที่จะได้แอกโลกนี้ได้โลกเชียร์เรือไม่สนุกชนะใครบอกว่าเรือคู่นี้ระหว่างนภาท่าหลวงกับเทพบาลัยทองบอกว่าไม่สนุกเชิญครับโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์คุณหมอคู่นี้เดินทางมาจากหนองโอซอด้วยกันจะเจอไหมลองดูขอหลวงพ่อเจริญครับขอให้หลวงพ่อเจริญกับขุนแผนขุนแผนน้องวอซอ